บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้อย่างที่ไม่ได้เจอกันมานานมากนะครับงานใต้ร่มเงาไม่เจออาจารย์ไม่เจอพี่น้องหลายท่านนานมากนะครับ ก่อนจะพูดต้องออกตัวนิดนึงนะครับว่า ตอนนี้ความดันสูงพอสมควรใช่ก็มันเป็นเพิ่งจะเป็นความดันมาในชีวิตก็เนี่ย4เดือนแล้วนะครับก็เพิ่งกินยาไปวันนั้นมีอะไรที่ผิดพลาดไปก็โทษความดันแล้วกันนะอย่าโทษผมนะฮะเวลาโกรธแล้วขึ้นมาเนี่ยอย่าตกใจมันเป็นความดันนะฮะไม่ใช่เป็นเพราะผมนะฮะคุณดานทักทายแล้วนะฮะทำไมคุณใส่สูทฮะวันนี้คุณมันมีอยู่ตัวเดียวในรถฮะเสื้อยืดจะไม่เรียบร้อยเอานี่ผมไม่เรียบร้อยใช่ไหมฮะคุณเรียบร้อยตลอดเวลาอยู่โอเคหัวข้อวันนี้นะครับยาวมากจำไม่ได้นะฮะต้องเซตให้มันยาวนะครับสร้างราคาสร้างคุณค่าให้ตัวเองนั่นนะครับเอาเป็นว่าสร้างค่าให้กับตัวเราเองคุณตาจะเริ่มก่อนไหมเห็นใส่สูทไม่ฮะเชิญมันเหมือนโต๊ะอภิปรายไงไม่รู้วันนี้มีพี่น้องต่างศาสนิกมาพอสมควรเมื่อกี้ได้นั่งคุยข้างนอกคู่หนึ่งแล้วก็เจอกันอีกคนสองคนนะครับก็รู้สึกดีที่ยิ่งทำงานศาสนาก็ยิ่งมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมสนใจในการเป็นมุสลิมแล้วก็นั่นคือส่วนของความดีใจแล้วก็มีส่วนของความเสียใจนิดนึงก็คือตรงที่ไม่ใช่ในงานนี้นะเวลามองออกไปไกลๆเวลาทำงานศาสนาก็จะเห็นมุสลิมที่พยายามทำตัวไม่เป็นมุสลิมเยอะเหมือนกันแล้วก็ชัดขึ้นเรื่อยๆมันเป็นการแลกเปลี่ยนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแลกเปลี่ยนจะเอาคนที่มีคุณค่าดีพอเข้ามาสู่อิสลามแล้วจะเอาคนที่หลงตัวเองคิดว่าจะเป็นชาวสวรรค์ออกไปตัวที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ใช่จะเป็นชาวสวรรค์คิดไปเองเพราะว่าเกิดมาในครอบครัวมุสลิมแล้วก็สรุปไปว่าตัวเองจะเป็นชาวสวรรค์อัลเลาะห์ก็จะเอาคนที่คิดว่าเขาอยากจะเป็นชาวสวรรค์จริงๆเนี่ยเข้ามาแทนอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อสัก2 3วันนี้โดยเฉพาะวันนี้นะอากาศดีมากเวลาอากาศดีเนี่ยฟ้าใสผมจะรู้สึกดีแล้วก็มองขึ้นไปก็มองแบบสุดตายิ่งมองเท่าไหร่ยิ่งทึ่งในความสุดของมันอากาศดีอารมณ์ดีแล้วทุกครั้งที่เป็นอย่างนี้ส่วนตัวผมจะคิดว่าแค่นี้ผมพอใจมากแล้ววันนี้28องศาความชื้นที่ประมาณ46เวลาความชื้นมันประมาณ40กว่าเนี่ยเป็นความชื้นที่ดีมากไม่รู้รู้สึกดีป่ะวันนี้ทุกคนตอนกลางวันรู้สึกดีใช่ไหมรู้สึกสบายรู้สึกโล่งแสงมันชัดแล้วมันสะอาดไปหมดดูแล้วมันสวยทั้งที่มันรกนะเมืองไทยเนี่ยแต่มันดูสวยบางอย่างเพราะแสงมันสวยแสงอาทิตย์ทุกครั้งที่เป็นอย่างนี้ผมจะนึกถึงว่าถ้ามันดีอย่างนี้เวลาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบรรยากาศบนสวรรค์เนี่ยมันจะบรรยากาศที่พอดีไม่มีความไม่พอดีช่วงหน้าฝนจะเหนียวตื่นนอนตอนเช้าเหนียวตัวแต่ถ้าเป็นชาวสวรรค์มันจะไม่เหนียวมันจะสดตลอดสบายตัวตลอดถ้าเราเชื่อในพระเจ้าเราจะคิดถึงสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราตลอดเวลาสถานะที่เปลี่ยนไปในโลกนี้หน้าฝนหน้าแล้งหน้าหนาวหน้าร้อนดวงดาวมองแล้วเราจะทึ่งว่าเอ้ยเราเป็นเพียงสิ่งถูกสร้างคนหนึ่งและมีผู้สร้างอยู่ประเด็นของคน
กลุ่มหนึ่งที่ทำให้ผมเสียใจในตอนแรกที่ผมพูดเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมที่บอกคิดว่าตัวเองเป็นมุสลิมเนี่ยแล้วก็พยายามทำตัวไม่ให้มุสลิมแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าจริงๆแล้วมุสลิมคืออะไรอิสลามคืออะไรแล้วคิดว่าการที่พยายามทำตัวตามค่านิยมที่เปลี่ยนไปในสังคมเนี่ยมันคือการสร้างค่าให้กับตัวเองคือการพัฒนาอิสลามเขาคิดว่าเขาพัฒนาอิสลามคนพวกนี้ไม่เข้าใจว่าค่าของการเป็นคนจริงๆมันคืออะไรและค่าที่เขาเซตให้กับตัวเองมันจะเปลี่ยนไปตามกระแสเรื่อยๆและมันไม่มีวันที่จะจบและไม่มีวันที่จะอิ่มเราจะรู้ว่าค่าของเราดีขนาดไหนขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวก็คือเรารู้ว่าผู้สร้างเราให้ค่ากับสิ่งถูกสร้างยังไงสมมุติว่าผมเป็นคนผลิตกระเป๋าใบนี้ผมสร้างผมดีไซน์เองเสร็จผมก็เย็บดูทุกอย่างดูงานเสร็จแล้วผมก็ใช้งานยิ่งใช้เนี่ยยิ่งใส่ยิ่งแล้วเอ้ยมันดีเว้ยมันออกแบบดีฉิกลักชอบผมผู้สร้างสิ่งนี้ชอบสิ่งนี้เมื่อเอามาใช้งานแล้วรู้สึกมันใช้งานได้ดีมันเลยมีคุณค่าในตัวของกระเป๋านี่ค่าของกระเป๋านี้จะขึ้นอยู่กับผมคนเดียวว่าผมเนี่ยในฐานะผู้สร้างเนี่ยสร้างกระเป๋าเนี่ยพอใจกับกระเป๋านี้แค่ไหนไม่มีใครจะบอกว่าไอ้นี่มีค่าแค่ไหนนอกจากผมตัวมันเองก็บอกไม่ได้ว่ามันมีค่าแค่ไหนนะครับจะอุตริไปเองว่าตัวเองมีค่าแค่ไหนอะไรก็แค่อุตริคิดไปเองเราจึงจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าเรามีผู้สร้างถ้าเรารู้ว่าเรามีผู้สร้างเราอยากจะรู้คุณค่าตัวเองต้องรู้ว่าผู้สร้างเนี่ยพอใจกับสิ่งที่พระองค์สร้างแค่ไหนเราทำให้พระองค์พอใจแค่ไหนถ้าเราทำให้พระองค์ไม่พอใจเราไม่มีค่าคนหลายๆคนจะคิดว่ามึงคิดไปเองหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าง่ายๆนะครับเวลาคนเรารู้สึกไม่มีค่าจะมีผลข้างเคียงออกมาซึ่งจะเห็นได้มากขึ้นและเป็นประเด็นที่คนชอบมาด่าผมตลอดเพราะผมไม่มีความเห็นใจเท่าไหร่ผลข้างเคียงของการไม่เห็นค่าทั้งที่สังคมคิดว่าคนประเภทนี้มีค่าคนคิดว่าคนรวยมีค่าคนคิดคนมีอำนาจมีค่าคนคิดว่าคนดังมีค่าคนคิดคนหน้าตาดีมีค่าคนคิดว่าคนแต่งตัวเก่งมีค่าแต่ทั้งทุกประการที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันและก็อนาคตที่กำลังจะมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือคนจะเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นเรื่อยๆแปลกทำไมคนเป็นโรคซึมเศร้าเพราะเขาคิดว่าตัวเองไม่มีค่าเขารู้ว่าตัวเองไม่มีค่าทั้งที่เปลือกทั้งหมดที่ห่อตัวเองเนี่ยมันห่อแล้วห่ออีกห่อแล้วห่ออีกคิดว่ามันคือคุณค่าของตัวเองมันห่อเท่าไหร่แล้วก็ไม่เต็มสักทีหลอกตัวเองว่านั่นคือคุณค่าแต่วิญญาณเขารู้ว่ามันไม่ใช่คุณค่าที่แท้จริงเขาจึงเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อก่อนไม่มีโรคซึมเศร้าเพราะมันใกล้ความพอพระทัยของอัลลอฮ์มากกว่าคนสมัยนี้คนสมัยนี้ไม่ใกล้ยิ่งห่างยิ่งห่างยิ่งคิดว่าตัวเองเก่งยิ่งคิดว่าถ้าประท้วงประเทิงเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นกูจะเอาอย่างนี้ของกูแล้วก็มันคือสัจธรรมมันก็จะยิ่งหายนะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะ depression ขึ้นเรื่อยๆคือซึมเศร้าขึ้นเรื่อยๆจะดูความจริงดูที่ผลลัพธ์ของการตัดสินใจของคนเราเข้าใจไปเองว่าคุณค่าต้องเทียบกับตามกระแสที่มันมีแล้วไอ้พวกคนที่ทำให้ผมเสียใจที่ผมบอกพวกนั้น
มันก็ไม่มีวันที่จะให้ไม่มีวันที่ตัวเองจะคิดว่าตัวเองมีค่าและไม่มีวันที่ใครจะให้ค่าพวกคนเหล่านั้นเพราะค่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ไอ้ทางกับการคนที่ทำให้ผมรู้สึกดีใจเหมือนที่มาในวันนี้หลายท่านคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองมาถึงจุดเข้าใจว่าตัวเองทำอะไรแค่ไหนเนี่ยไม่ว่าจะทางวัตถุหรือทางความเชื่อเดิมของตัวเองทำเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มแล้วเขาก็มาเห็นอยู่ทางหนึ่งแล้วก็ใช้สมองแล้วก็หัวใจคิดนิดหนึ่งว่าฉันมาจากไหนและผู้ที่ให้ฉันมาเนี่ยคิดยังไงกับฉันคนเหล่านี้เวลาเข้ามาสู่อิสลามผมจะชอบถามเสมอพนักงานหลายคนของผมก็รับคนพวกนี้เข้ามาอยู่กับผมสักพักผมดูเขาอย่างเมื่อวานก่อนก็มีคนหนึ่งดูเขาละหมาดยืนละหมาดดูเขาพูดดูเขาแต่งตัวแล้วผมก็จะถามเป็นรายบุคคลว่ารู้สึกยังไงอ่ะยืนละหมาดอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงรู้สึกเป็นธรรมชาติไหมรู้สึกอึดอัดหรืออะไรต้องทำทุกวันเลยไหมเขาบอกผมรู้สึกเป็นธรรมชาติมากหนูรู้สึกเป็นธรรมชาติมากไม่แล้วก็ชีวิตก่อนหน้านี้รู้สึกไงอ่ะบอกไม่รู้ว่าชีวิตนั้นมันเป็นอย่างนั้นมาได้ยังไงไม่เข้าใจตัวเองมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากว่าจะเป็นอย่างนั้นมันเหมือนฝันร้ายแล้วก็ตื่นแล้วก็ตอนนี้ใช้ชีวิตปกติของมนุษย์ที่ควรจะใช้ก็คือบูชาพระเจ้าทำงานไปคิดว่าทำยังไงให้พระองค์ผู้สร้างเราพอใจที่สูงสุดแล้วตัวเขาเองที่จะมีความสบายใจเพราะว่าเขารู้ว่าเขามีค่าในสายตาของผู้สร้างเขาทางเดียวเราอัลลอฮ์พูดชัดเจนในกุรอานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดชัดเจนว่าอัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์ไม่พอใจใครอัลลอฮ์จะลงโทษใครอัลลอฮ์จะให้รางวัลใครมันไม่ยากครับที่เราจะพอจะสรุปตัวเองว่าเราเนี่ยมีค่าแค่ไหนค่ามีเพียงสิ่งเดียวถ้าใครได้ทำก็จะได้รับผลเหมือนที่คนที่รับผลทางอะไรนะการเป็นซึมเศร้าเนี่ย depression คนที่ทำตามพระองค์จะรู้ว่าผลว่าคนพวกนี้จะมีความพอใจในตัวเองเสมอพอใจในชีวิตของตัวเองความลำบากทางวัตถุการมีทางวัตถุการได้รับคำชมการได้รับคำตำหนิจะไม่ทำให้คนเหล่านี้ไม่มีความสุขหรือ depressionจะโพสเฟซด่าเป็นล้านคนก็เฉยๆเพราะว่าอัลลอฮ์บอกแล้วว่าอัลลอฮ์พอใจตัวฉันยังไงคนอื่นไม่พอใจฉันไม่มีปัญหาเพราะเขาไม่ได้สร้างฉันมาแล้วคนพวกนี้สุขภาพจิตดีไม่ต้องเสียตังค์เพื่อที่จะบำรุงตัวเองอะไรเยอะนักหนาจริงๆหัวข้อนี้เราก็พยายามพูดขึ้นพูดเรื่อยๆนะครับแล้วมันเหมือนกับว่าผมเหมือนผมมีปัญหากับการตามกระแสไม่มีนะแต่ประเด็นคือผมชอบสิ่งที่เป็นอมตะอิสลามไม่จำเป็นต้องพัฒนาเพราะอิสลามมันเป็นอมตะสิ่งที่เป็นอมตะไม่มีการพัฒนาสิ่งที่ต้องพัฒนาคือสิ่งที่มีจุดบกพร่องถ้าอุดมการณ์ใดวิถีชีวิตใดความเชื่อใดต้องพัฒนาแล้วก็ต้องมีความสมัยใหม่เสมอแปลว่ามันมีความบกพร่องเสมอสิ่งที่มันคลาสสิกมันคือคลาสสิกกี่ชาติมันก็คลาสสิกมันก็จะยังอยู่ในสังคมตลอดไปนั่นคืออิสลามและความจริงเป็นสิ่งที่คลาสสิกความจริงมันไม่มีวันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเวลาเรามีน้อยนะเพราะฉะนั้นก่อนจะสอนให้คุณตาลผมหวังว่าคนที่มาฟังเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นคนที่ต้องการเอาความจริงเข้าไปในหัวใจอยู่แล้วผมก็ไม่ค่อยถนัดพูดให้กับคนอย่างพวกท่านเท่าไหร่เพราะไม่รู้จะพูดอะไรแต่นี่ผมพูดกับคนที่ยังคิดไม่ได้มากแต่เอาว่าฝากพูดต่อแล้วกันนะครับว่า
อย่าไปดิ้นรนกับเอาใหม่ผมจะพูดใหม่คนเรานะครับดิ้นรนกับอะไรเนี่ยเวลาเรามันก็จะหมดไปกับสิ่งนั้นถ้าเราดิ้นรนกับชื่อเสียงกับวัตถุกับเงินกับภาพพจน์ที่ต้องการให้คนเห็นเราเนี่ยแล้วเราคิดว่าเราจะสบายใจเนี่ยทั้งชีวิตเราสมองเราเนี่ยจะหมกมุ่นกับแต่สิ่งนั้นอย่างเดียวและไม่มีวันที่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ไม่มีวันเพราะสมองคุณวางแผนเสมอว่าจะทำยังไงให้คนมองเราเป็นอย่างนี้ให้มองให้พวกเราเป็นคนดีมองให้เราเป็นคนรวยมองให้คนเป็นคนอำนาจแล้วคุณจะไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเลยแต่คนที่หมกมุ่นกับการพยายามตีโจทย์ให้แตกว่าอัลลอฮ์ชอบอะไรในเหตุการณ์ที่เราเจอตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ในชีวิตในทุกตอนเนี่ยเวลาอัลลอฮ์ทดสอบมีสถานการณ์เนี่ยหมกมุ่นว่าทำยังไงให้ดีที่สุดให้อัลลอฮ์พอใจหมกมุ่นคนเหล่านี้มีเวลาคิดและมีเวลาทำให้ดีที่สุดแล้วคนเหล่านี้จะเห็นผลที่มันดีกลับมาแล้วเขาจะอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์เรื่อยๆพอใจเรื่อยๆแล้วก็ชีวิตเขาจะราบรื่นผลของความราบรื่นของการชนะทุกเหตุการณ์เป็นตัวยืนยันคุณค่าของตัวเขาเองอันนี้พูดไปก็ไม่ต้องเชื่อนะครับลองทำดูผมมองหลายๆคนเนี่ยพยายามเหลือเกินเลยทางดุนยาเนี่ยแต่ต้องบอกนะครับพยายามแค่ไหนคุณก็ไม่มีวันสำเร็จครับดุนยาวัตถุเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดไม่ใช่เราเชื่อผมเถอะสาบานกับอัลลอฮ์เลยผมรู้ชีวิตผมเป็นงี้แล้วมันไม่ใช่ฝีมือของผมนี่ก็มาแล้วนี่ก็มีมาแล้วชีวิตมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์โยนใส่ชีวิตเราทุกคนแล้วจะดูปฏิกิริยาของเราอย่าพยายามเขียนชีวิตตัวเองเราเขียนไม่ได้ชอบดูคอมเมนต์ชอบเราสร้างชีวิตตัวเราเองชีวิตตัวเองเรากูใช้ซะไม่ใช่เราไม่ได้เขียนชีวิตตัวเองอัลลอฮ์เขียนตั้งแต่เข้าอยู่ในครรภ์แล้วอัลลอฮ์เป่าวิญญาณเข้าไปวันนี้เกิดเรื่องราวชีวิตเป็นยังไงตายวันไหนวินาทีไหนตรงจุดไหนมันจบไปแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าปากกาได้ถูกยกแล้วแล้วก็หมึกมันแห้งแล้วจบไปแล้วเรื่องอ่ะจบไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าพยายามทางวัตถุมากเพื่อสร้างคุณค่าไม่ใช่คุณพยายามแค่ไหนก็ไม่ได้ครับแล้วถ้าคิดว่ามันได้ขึ้นมาอย่าคิดว่าคุณชนะนะนั่นคือความหายนะของคุณถ้าได้ทางวัตถุถ้าคุณขอวัตถุแล้วได้นะจำไว้ได้ว่านั่นคือหายนะคุณควรจะกลัวเวลาอยากได้ดุนดาแล้วมันมีเพราะคุณควบคุมหัวใจตัวเองไม่ได้หลังจากนั้นอันนี้ฝากเตือนเลยแทบจะร้อยทั้งร้อยเวลามีความสำเร็จที่เราเปลือกที่เราคิดว่าเป็นคุณค่าของตัวเราเนี่ยชื่อเสียงเงินอำนาจต่อให้เป็นผู้รู้ระดับไหนก็แล้วแต่มันเป็นการทดสอบที่ยากกับความจนนะครับถ้าเราอยากจะรวยแท้นั่นคือรวยเป็นชาวสวรรค์นะพยายามอยู่ตรงกลางดีกว่าผมว่าเพราะว่ามันอันตรายถ้าคนเข้าใจตรงนี้ผมว่ามันเข้าใจยากนะแต่ว่าผมฝากไปคิดด้วยแล้วกันว่าอย่าหาคุณค่าทางเปลือกครับคุณเอาไฟนรกเข้ามาในหัวคุณเองอัลฮัมดุลิลละห์สำหรับทุกคนที่พอใจกับสถานะตัวเองอัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือการมีคุณค่าที่สุดของคุณนะครับเชิญคุณตาครับครับก็จริงไม่ได้เตรียมคุณโตนะแต่ว่าคุณโตเขาเกิดมาเรื่องที่อยากจะพูดพอดีนะครับก็คือผมตั้งแต่เรียนจบแล้วก็ทำงานมาเนี่ย
แปลกว่ามันมีคอนเซปต์หนึ่งที่ผมถูกสอนโดยผู้บังคับบัญชาเอ่ยเจ้านายหรือผู้ที่เป็นผู้มีประสบการณ์มากกว่านั้นนะจนเติบโตมาในสายงานอาชีพนะคอนเซปต์หนึ่งที่ผมจำได้แล้วก็ใช้มาตลอดแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งนะครับตอนนั้นยังไม่ได้เจออิสลามด้วยซ้ำนะเขาบอกว่าโลกเราเนี่ยมันมี2อย่างองค์ประกอบของทุกเรื่องเลยมีอยู่2อย่างมีเปลือกแล้วก็มีแก่นมีเปลือกแล้วก็มีแก่นคนที่หายนะคนที่พินาศมีอย่างเดียวคือเข้าใจว่าเปลือกเป็นแก่นเข้าใจว่าเปลือกเป็นแก่นอะไรที่ฉาบอยู่ภายนอกดูข้างนอกดูดีแล้ววิ่งตามหาตรงนั้นโดยที่แก่นไม่มีเนี่ยเหมือนต้นไม้ที่กลวงเนี่ยวันหนึ่งเมื่อจะล้มลงมาเป็นจุดเดียวที่ทำให้ทุกอย่างพังคลืนลงมาเพราะคนเข้าใจว่าเปลือกเป็นแก่นแล้วก็ตามหาเปลือกแล้วก็ได้แต่เปลือกแต่ข้างในกลวงจนวันหนึ่งที่เจออิสลามเจอแบบเจอจริงๆรู้จักอัลลอฮ์จริงๆรู้จักว่าฉันทำอะไรไม่ได้ฉันมีผู้สร้างฉันเพราะหายใจเองก็ไม่ได้คือตอนนี้ผมใส่เครื่องช่วยหายใจนอนนะคือรู้ว่าแบบถ้าเราต้องกำหนดลมหายใจเองนี่โอ้โหมันยากมากนะหลายเรื่องผู้สร้างเราทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพราะเราหายใจเองไม่ได้หรอกหัวใจก็เต้นเองไม่ได้ตับไตไส้พุงทำงานอยู่ตอนนี้เราไม่ได้มีส่วนอะไรสักอย่างจนมาเจออิสลามเนี่ยผมเลยเข้าใจชีวิตอย่างหนึ่งแล้วผมเข้าใจเอาเองว่ามันเป็นสัจธรรมคือแก่นของชีวิตไม่มีใครให้ได้นอกจากผู้ที่สร้างเรามนุษย์ตามหาได้แค่เปลือกคุณจะประกอบอาชีพอะไรคุณจะรุ่งเรืองขนาดไหนร่ำรวยขนาดไหนคุณตามหาได้แค่เปลือกทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะยิ่งรวยยิ่งไม่พอเพราะมันไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงจากในแก่นมันได้แค่เปลือกเปลือกนี้ไปต่อเปลือกนั้นเปลือกนี้ไปต่อเปลือกนั้นจนตายแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยทุกอย่างล้มคลืนลงมาตอนหมดลมหายใจเพราะคุณก็เอาอะไรไปไม่ได้แก่นของมนุษย์หัวใจของมนุษย์ความพอใจของมนุษย์ไม่มีใครให้ได้ครับนอกจากอัลลอฮ์เหมือนกับลมหายใจเราใครก็ให้ไม่ได้หัวใจเราใครก็ให้ไม่ได้ที่มันเต้นอยู่ใครก็ให้ไม่ได้หัวใจเราจะรู้สึกพอใจรู้สึกสุขใจใครก็ให้ไม่ได้ต่อให้คุณวิ่งตามหาเปลือกขนาดไหนเอามาถมจนเต็มบ้านคุณก็สุขใจไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เวลาที่อัลลอฮ์บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราให้เจ้าในซูเราะห์วัดดูฮานะเราให้เจ้าภาษาอังกฤษเขาแปลดีมากผมน้ำตาจะไหล free of need ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วหัวใจที่อิ่มแก่นที่มันเต็มเป็นชีวิตที่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วแปลว่าอะไรมาก็พอใจคุณค่าของตัวเองเนี่ยสร้างได้ไม่ใช่เอาเปลือกถมเปลือกถมเปลือกโดยไร้แก่นมูลค่าเพิ่มของคนคนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งมีได้ก็ต่อเมื่อเขากลายเป็นคนสนิทของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เครื่องมือเครื่องไม้มาแล้วคือครั้งแรกปฏิญาณตนไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของพระองค์แปลว่าเราหาเหตุผลไม่ได้ว่าไม่มีอัลลอฮ์หาเหตุเหมือนเรา1บวก1มันเท่ากับ2คือเราหาเหตุผลไม่ได้ว่าหรือเราทำยังไงมันก็เป็น2ตลอดเวลา
เราปฏิญาณตนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีหนึ่งเดียวที่คอนโทรลทุกอย่างอยู่เพราะทุกอย่างมันถูกดีไซน์และถูกออกแบบและเป็นไปอย่างสมบูรณ์นี่คือการยอมรับว่ามีหนึ่งเดียวการยอมรับมันคือแก่นว่าเรามีพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้เครื่องมือเครื่องไม้คุณจะทำให้แก่นคุณสมบูรณ์ขึ้นคุณจะสนิทกับอัลลอฮ์มากขึ้นเป็นคนโปรดของอัลลอฮ์มากขึ้นอัลลอฮ์บอกละหมาด5เวลาไม่ได้เป็นผลประโยชน์ของอัลลอฮ์เป็นการติดต่อระหว่างเรากับพระองค์เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นเชื่อมแก่นให้มันแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงแล้วเปลือกมันจะมาเองต้นไม้ที่แข็งแรงแก่นแข็งแรงเปลือกจะมาเองแล้วเป็นเปลือกที่สมบูรณ์เป็นเปลือกที่เติบโตชั่วกาลปวสานคนชอบมาถามหลังๆเริ่มมีมาถามโตมาถามผมแล้วก็คือคนก็มาสัมภาษณ์โตเยอะเราเริ่มทำธุรกิจเริ่มทำนั่นทำนี่จนเปลือกมันเห็นว่าเปลือกมันเอ้ยมันเป็นต้นไม้ที่เริ่มเจริญเติบโตเปลือกมันสวยนะสีต้นไม้มันสวยมีผีดอกออกใบคนเริ่มรู้สึกเอ้ยโตตานทำอะไรดูประสบความสำเร็จแต่เราไม่ได้รู้สึกตอนนี้นะมันสำเร็จตั้งแต่แก่นเราอิ่มแล้ว10ปีที่แล้วเริ่มทำบริษัทนับหนึ่งไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งแก่นมันอิ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันอิ่มตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ก็อิ่มเท่ากันข้างนอกมันจะเป็นยังไงถ้าเปลือกเราอิ่มเราไม่สนใจแก่นเราอิ่มแก่นเราอิ่มผมชอบอันนึงมากเลยมีคนวันนั้นโตให้สัมภาษณ์ใครไม่รู้แล้วก็ผมว่ามันเป็นสัจธรรมที่ดีมากแล้วก็ใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะคือถ้าเป็นแต่ก่อนผมอ่านหนังสือเยอะมากหนังสือพวกโนฮาวอะไรต่างๆนะคือผู้รู้กูรู้ทั้งหลายในต่างประเทศหยิบในร้านหนังสือนี่หยิบหนังสือมาผมอ่านหมดละ วิธีการทำอย่างนี้วิธีการทำอย่างนั้น competitive advantage เรื่องของเศรษฐีคนนี้เขามีทางเดินแบบนี้เศรษฐีคนนั้นเขามีทางเดินแบบนั้นผมอ่านมาหมดแล้วก็บางทีก็มานั่งคิดถ้าเราทำแบบเขาเป๊ะเนี่ยมันจะได้แบบเขาเปล่าวะหรือให้มหาเศรษฐีคนนั้นให้บิลเกตเนี่ยเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทำเหมือนเดิมเป๊ะจะได้เหมือนวันนี้ไหมไม่ได้สตีฟจ็อบส์เริ่มนับหนึ่งใหม่ทำเหมือนเดิมเป๊ะไม่ได้แล้วทุกครั้งก็จะอายเวลาใครถามว่าแต่ก่อนเวลาหน้าที่การงานประสบความสำเร็จคนจะมาถามเคล็ดลับทำยังไงให้สำเร็จผมตั้งคำถามในใจผมถ้าเราบอกเขาไปเนี่ยแล้วเขาไปทำเหมือนเราเขาจะสำเร็จเปล่าวะไม่เพราะผมก็พยายามทำตามคนนั้นคนนี้ไม่เคยสำเร็จมีคนเคยมาสัมภาษณ์โตครั้งหนึ่งบอกสูตรสำเร็จในการทำธุรกิจคืออะไรข้อที่1เราบอกเรายังไม่สำเร็จถ้าในแง่ธุรกิจนะเรายังมีหนี้มหาศาลมีพนักงานที่ต้องเลี้ยงเป็นร้อยชีวิตหลายร้อยชีวิตตอนนี้มีความกระเสือกกระสนอยู่ทุกวันแต่เราสำเร็จตั้งแต่ตอนที่แก่นเราอิ่มเราบอกอ่ะแล้วเนี่ยทำยังไงโหดูลูกค้ามาเข้าร้านมหาศาลเลยบอกถามจริงๆลูกค้าแต่ละคนที่เดินมากินที่ร้านเนี่ยต่อให้คุณใช้พลังมหาศาลเดินไปอ้อนวอนเขาเข้ามากินที่ร้านผมเถอะเข้ามากินที่ร้านผมเถอะเข้ามากินที่ร้านผมเถอะโทรไปหาคนนั้นคนนี้โทรวันหนึ่งเป็นพันสายเขาจะเข้ามาไหมไม่เข้ามาคนเข้ามากินที่ร้านเพราะอะไรยังไม่รู้แปลว่าเราไม่ได้ทำอะไรไปสกิดให้คนเข้ามากินพร้อมๆกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนไม่ใช่เราทำวันนั้นโตต่อไปว่าให้เกียรติอัลลอฮ์สู่สำเร็จให้เกียรติอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เกียรติเราแค่นั้นเองคุณทำให้คนพันคนให้เกียรติคุณพร้อมๆกันไม่ได้หรอกถ้าอัลลอฮ์ไม่ทำแล้วอัลลอฮ์จะไม่ให้เกียรติคุณถ้าคุณไม่ให้เกียรติพระองค์อัลลอฮ์พูดในกุรอาน
ถ้าใครเขาอยากได้เปลือกนะฉันจะรีบให้ไม่ต้องไปอิจฉาเขาหรอกครับมหาเศรษฐีคนนั้นคนนี้ที่อยู่ในดุนยาอัลลอฮ์รีบให้รีบให้แล้วเขาก็จะอยู่กับเปลือกไปจนลมหายใจสุดท้ายแล้วกลายเป็นผู้พ่ายแพ้ให้เกียรติอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เกียรติเราให้เกียรติเราแปลว่าเราไม่ได้ต้องพยายามทำให้คนนี้ชอบเราคนนั้นชอบเราคนนี้ชอบเราคนนั้นชอบเราเข้ามากินร้านผมเถอะเข้ามากินของของผมเถอะมาอุดหนุนผมเถอะต่อให้เราไปตื้อทำให้คนชอบเป็นร้อยเป็นพันครั้งไม่มีทางครับถ้าล้อไม่สะกิดแล้วล้อสะกิดพร้อมกันทีเดียวตุ้มสู่สำเร็จไม่มีอะไรให้เกียรติอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เกียรติเราเราไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่าตื่นละหมาดตะฮัจญุดแล้วก็ขอเพราะเรารู้ว่ายิ่งขอเรายิ่งมีค่าแค่นั้นเองคุณค่ามันได้ตั้งแต่ตอนขอแล้วแก่นมันอิ่มตั้งแต่ตอนได้ขออัลลอฮ์แล้วขอแล้วคุยกับอัลลอฮ์จะมีอะไรยิ่งใหญ่กว่านี้ถ้าเราไม่มีอะไรอยากได้เราจะคุยยังไงอ่ะเราละหมาดโอเคอัลลอฮ์กำหนดมาให้เราพูดอันนั้นอันนี้แต่หัวใจมันจะอยากเรียกร้องกับพระองค์ต่อเมื่อเราอยากได้อะไรบางอย่างใช่ป่ะขอโอกาสได้ขอคือการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราเองนบีซักริยาผมจำสุเราะห์ไม่ได้แต่ผมชอบคำนี้มากบอกยาอัลเลาะห์ฉันแก่แล้วกระดูกกระเดี่ยวฉันเนี่ยมันไม่ทำตามฉันแล้วอ่ะมันขยับแล้วมันไม่เป็นไปตามที่ฉันสั่งแล้วอ่ะแต่ยังไม่มีครั้งไหนเลยที่ฉันก้มลงขอพระองค์แล้วไม่มีความสุขถ้าคุณจะรู้ว่าคุณค่าคุณมีแค่ไหนอัลลอฮ์รักคุณแค่ไหนแก่นคุณมันสมบูรณ์แค่ไหนคุณวัดได้จากความสุขตอนคุณก้มลงกราบอัลลอฮ์แล้วก็ขอพระองค์ที่เหลือมาเองครับจริงๆการันตีแล้วคุณจะไม่สนมันอีกเลยดุนยาเป็นยังไงท่านอาลีเคยพูดไว้ท่านอาลีนี่พูดอะไรเก่งมากนะบอกเรามุ่งหาอาคิเราะห์ถ้าอาคิเราะห์เราชัดเจนพอนะดุนยามจะตามเรามาเองลองดิลองให้ดุนยาวิ่งไล่ตามคุณมันสนุกมากเลยอ่ะมันมีความสุขมากคือไม่ต้องก้มหัวให้ใครอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนะสตะอีนเฉพาะพระองค์ที่เราอิบาดะห์และเฉพาะพระองค์ที่เราขอความช่วยเหลือแปลว่าไม่ต้องขอใครเลยในโลกนี้ขออัลเลาะห์อย่างเดียวเฉพาะพระองค์เดี๋ยวโตสรุปเป็นพยานได้เราทำธุรกิจไม่เคยขอใครไม่เคยง้อใครไม่เคยต้องพยายามทำให้ใครพอใจไม่ใช่เพราะเก่งเพราะเราให้เกียรติอัลเลาะห์อัลลอฮ์ก็ไปสะกิดเขาเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นแต่เป็นจริงแล้วถ้าเราจะบอกว่าเรื่องจริงมีแต่เรื่องที่มองเห็นแปลว่าเราเอากะลามาครอบตัวเองเพราะเรามองเห็นน้อยมากถ้าอยากมีมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองนะครับไม่มีทางที่คุณจะเอาเปลือกมาถมจนกลายเป็นต้นไม้ที่เติบใหญ่มีทางเดียวทำแก่นให้แน่นแฟนแล้วอัลเลาะห์ให้ฟอร์มูล่าให้สูตรมาแล้วละหมาด5เวลาละหมาด5เวลาอัลเลาะห์ไม่ได้อะไรมันเป็นทางเดียวที่เราจะสนิทกับพระองค์เพิ่มความรักของพระองค์ให้กับเราให้เกียรติพระองค์ขอพระองค์คุยกับพระองค์ที่เหลือมาเองครับโอเคคุณตรงครับผมก็สรุปนะครับแต่ก่อนจะสรุปนิดนึงผมอยากจะให้ลองคิดภาพตามเผื่อจะเก็ตนะวันนี้จริงๆผมก็เหนียดทุกครั้งเวลามาพูดผมคืออยากจะให้ทุกคนลิ้มรสบางอย่างที่อัลลอฮ์ให้ผมได้ลิ้มรสเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมก็อยากจะพูดให้ได้ลิ้มรสนะครับอย่างที่บอกผมก็ตาลไม่ใช่โต๊ะครูเป็นผู้ศรัทธาที่จะเล่าส่วนใหญ่จะเล่าเวลาปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์สั่งท่านนบีสั่งเนี่ยผลมันเป็นยังไงหน้าที่ผมทำแค่นี้อย่าถามว่าละหมาดกระดิกนิ้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่ไม่ตอบนะครับแต่ว่าทำในสิ่งที่อัลเลาะห์สั่งยังไงผลมันเป็นยังไงอยากให้ลองคิดตามดู
สำหรับคนที่เคยอยากได้อะไรบางอย่างมากๆเลยนะอยากได้อะไรมากๆเลยอยากได้เพราะว่าอยากจะดูดีให้คนเขามองเราว่าเราดูดีหรือหรืออยากส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับตรงนี้แหละไม่ว่าจะเป็นรถจะเป็นเสื้อผ้าอะไรมันเกี่ยวกับการงานดูอยากให้คนยอมรับไม่มากก็น้อยส่วนใหญ่นะผมเคยเล่าหลายครั้งแล้วเดี๋ยวเล่าอีกแล้วกันครั้งแรกที่ผมมีความสามารถและอยากจะได้รถคันหนึ่งสมัยยังไม่กลับตัว BM รุ่นใหม่ C5 ผมก็ไปซื้อมันแพงมากแต่ซื้อในส่วนหนึ่งเพราะว่าทุกคนในวงการมันขับรถอย่างนี้แต่นั่นประมาณ 10% สำหรับผมนะแต่ส่วนใหญ่ผมชอบเพราะชอบมากมันคิดว่าตัวเองมาถึงจุดที่จะซื้อรถราคาขนาดนี้ได้จากที่ไม่มีด้วยมือของตัวเองคิดได้เป็นมือของตัวเองก็เลยวันไปรับรถก็ถือเช็คไปจ่ายสดเขาก็ให้กุญแจมากระเช้าดอกไม้มายินดีแล้วก็ให้รถผมดูมีไฟส่อง BMW บนพรมแล้วก็ขับออกนอกโชว์รูมไปเลยข้างหน้าผมก็เข้าไปแล้วก็เปิดประตูแล้วก็นั่งแล้วนั่งในรถปั๊บผมถามตัวเองว่ากูทำอะไรไปวะคำถามในหัวผมนะทำอะไรไปเงินขนาดนั้นทำอะไรไปบ้านหนึ่งหลังแล้วก็เอาไปขายต่อได้เงินเพิ่มหรือคิดแบบธุรกิจไปก็ได้ไอ้นี่มัน depreciate ค่ามันลดในตัวทำมาแทบตายหมดไปไอ้คำชมที่คนจะชมหรืออิจฉาก็ไม่รู้อะนะไม่มีทางเข้ามาในหูผมด้วยซ้ำเพราะเขาพูดกันลับหลังนะเขาจะพูดเรื่องเราลับหลังหมดจะชมก็ไม่มีใครชมแล้วถ้าชมข้างหน้าตอแหลนะส่วนใหญ่ด่าลับหลังแต่อย่างน้อยมันเกรงใจคิดว่าแค่นี้แต่ทำอะไรไปวะและไอ้ความคิดจะมีค่าตรงนั้นน่ะมันหายไปตั้งแต่ก้นแตะเบาะสตาร์ทปิดประตูปั๊บแล้วผมขับไปแบบหน้ามุ่ยไอ้คนที่เอามารถมาให้มันไม่เข้าใจว่าทำไมมึงไม่ดีใจเลยวะผมก็ขับไปกับบ้านผมรู้สึกกับทำอะไรไปทำไมมันไม่มีความไม่มีอะไรดีอันนั้นคือบทเรียนหนักสุดสำหรับผมก่อนหน้านี้มันเล็กๆน้อยรองเท้ารองเท้าวัตถุทั้งหลายอันนี้หนักสุดเพราะมันจ่ายทีเดียวปุ๊มแล้วก็ได้มาแค่ไอ้กล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยรถมันดีนะแต่ว่าอันนี้เผื่อคนเคยประสบความคิดอย่างนี้เหมือนกันเวลาซื้ออะไรที่ได้มาแล้วก็พอได้มาแล้วมันแบบมันไม่ได้ดีใจอะไรขนาดนั้นมันความตื่นเต้นมันหายไปเลยที่ไปก่อนที่ก่อนจะอยากจะได้นะมันไม่มันหายไปไหนวะไม่รู้เคยรู้สึกนี้หรือเปล่านะนั่นคือคุณค่าที่เราคิดว่ามันเป็นคุณค่าสำหรับเราแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปเสมอไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานบ้านวังชื่อเสียงมันจะเป็นความรู้สึกนี้เชื่อผมทีนี้ทางกลับกันจะเล่าสิ่งที่ท่านนบีเล่าให้ฟังวันที่เราจะขึ้นไปสู่ญันนะห์และอยู่ใต้บัลลังก์ของอัลเลาะห์บัลลังก์ของอัลเลาะห์คือฟ้าของเราฮะเราทำอะไรอย่างมีความสุขอยู่วันนั้นวันศุกร์จุมาวันนั้นจะมีมลาอิกะห์หนึ่งท่านมาพร้อมกับการ์ดเชิญเป็นยังไงไม่รู้ยื่นมาให้เราเปิดอ่านเราในข้อความจะเขียนว่าโอ้ที่รักของฉันคิดถึงมาหาฉันหน่อยจากอัลเลาะห์
รู้สึกไงฉันคิดถึงมาหาฉันหน่อยวันศุกร์วันศุกร์จะเป็นวันที่รวมทุกคนที่เป็นชาวสวรรค์มาแล้วมันเจออัลลอฮ์นั่งบนบัลลังก์ที่ต่างกันไปและนั่นคือผลของการที่เราทำงานในวันนี้เพื่อสร้างคุณค่าอัลลอฮ์จะให้เกียรติเราอย่างนั้นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเขียนมาหาเราคิดถึงมาหาฉันหน่อยผมไม่อยากจะย้ำเยอะมากเดี๋ยวผมร้องไห้ทำไมคนไม่เห็นค่าของสิ่งเหล่านี้เพราะเขายังไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีจริงไม่มีวันที่วัตถุไหนจะแลกตรงนี้ได้ใครเชิญใครเชิญอีกฮะดีษเวลาคนคุยเรื่องศาสนาเหมือนวันนี้คุยกลุ่มเป็นกลุ่มคนที่คุยอยู่อัลลอฮ์สุภาตาลาดูอยู่ลอละจะบอกเรียกท่านจิบรีลมาบอกเห็นคนนั้นไหมฉันรักคนนั้นฉันรักคนนั้นอัลลอฮ์พูดผ่านท่านนบีเพื่อให้เรารู้วันนี้ฉันรักคนนั้นเจ้ารักด้วยท่านจิบรีลรักเวลาท่านเวลารักไม่ใช่รักเปลือกแบบเรานะเวลาท่านจิบรีลรักอัลลอฮ์รักคือรักอัลลอฮ์คือผู้สร้างความรักและจิบรีลคือสิ่งมีชีวิตสิ่งแรกที่อัลลอฮ์สร้างจิบรีลอะไรวะสลัมสิ่งแรกที่อัลลอฮ์สร้างรักรักคือรักและท่านจิบรีลจะบอกให้มาลาอิกะฮ์ทั้งหมดรักคนนี้แล้วเวลามาลาอิกะฮ์ทั้งหมดรักมาลาอิกะฮ์คือตัวแทนของความสันติในตัวสันติเวลามีการชุมนุมอย่างนี้มาลาอิกะฮ์จะอยู่ด้วยเรามองไม่เห็นเวลายืนละหมาดจะมีมาลาอิกะฮ์ขนาดเท่าอูฮุดยืนละหมาดข้างๆเราซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังอันนี้เผื่อจะไม่รู้ความสันติที่ได้เนื่องจากมาลาอิกะฮ์อยู่ข้างและการชุมนุมอย่างนี้มาลาอิกะฮ์อยู่เรามีความสันติเวลามาลาอิกะฮ์ทั้งหมดรักคนที่ดีจะรักเราแล้วเวลาคนที่ดีจะรักเราเราจะรู้ว่าคุณค่าของตัวเรามันอยู่ตรงไหนเราจะรู้เพราะว่าเราไม่มีซึมเศร้าอีกต่อไปแล้วเราไม่ depression อีกต่อไปแล้วเราจะเป็นอะไรกับฉันเป็นได้หมดฉันอย่าหาคุณค่าอย่างอื่นเชื่อเหรออิสลามคลาสสิกอิสลามอมตะหาว่าผู้สร้างเราเหมือนที่ผมบอกเรื่องสร้างกระเป๋าเนี่ยพอใจในตัวถ้าเราทำและเริ่มทำให้ละเอียดแล้วเราจะเป็นผู้ศรัทธาที่ไม่มีความเครียดไม่มีความไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับเราในทางที่ร้ายได้ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จทางเปลือกหรือจะถูกทดสอบด้วยความลำบากทางเปลือกเราจะไม่เปลี่ยนเราจะเป็นของเราอยู่เงี้ยเพราะว่าเราดื่มกินความสุขเนี่ยไม่ได้ดื่มจากสิ่งเหล่านี้เราดื่มจากความรู้สึกที่ได้จากอัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่เรากินตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่างอื่นมันเป็นแค่เรื่องที่อัลลอฮ์เขียนให้เดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนเดี๋ยวคนชมเดี๋ยวอะไรคำชมไม่มีความหมายคำด่าที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายไม่มีความหมายความกลัวจะไม่มีเหลือและนี่คือสิ่งที่คุณจะประสบเองถ้าคุณลองทำนะครับอย่าดู Facebook แล้วก็ไอ้พวกความสำเร็จของชาวเปลือกเนี่ยอย่าดูมากมันไม่มีอะไรจริงแล้วลองดูชีวิตของชาวเปลือกเหล่านั้นส่วนใหญ่กินยาระงับประสาททุกคนทำไมมีความสุขมากกินยาระงับประสาททำไมผมไม่ได้ว่าเขานะแปลว่ามันขาดบางอย่างบางคนฆ่าตัวตายก็เยอะกินระงับประสาทมีรถคันละ30 ล้านยิ่งกว่าผมอีก
20ล้าน30ล้านไม่มีอะไรผมเห็นคนจนบางคนมุสลิมคนจนดูเขาแล้วผมรู้สึกตัวเองแบบต่ำอ่ะคือตัวเองแบบไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่เพราะคนนั้นจนพิการแล้วเวลาคลานไปละหมาดด้วยความแบบมุ่งมั่นจะเข้าเฝ้าอัลเลาะห์เนี่ยผมเห็นแล้วรู้สึกตัวเองต่ำนี่คือค่ากูน้อยไปละต้องหาทางให้อัลเลาะห์พอใจมากกว่านี้คนนี้เขามีทางลัดของเขาอยู่เอาละทำให้เป็นอย่างนั้นเขาเจอเส้นเขาไปแล้วเขามีบางอย่างที่บอกให้รู้ว่าเขามีค่าเขาให้ค่าตัวเองเนื่องจากเขารู้ว่าเราให้ค่าเขาขนาดไหนแล้วเราสัมผัสได้คนอันนี้เราสัมผัสได้เศรษฐีเดินผ่านคนอย่างนี้ก็สะอึกเพราะไอ้เงินที่เขามีเขารู้มันไม่มีอะไรสะอึกมุสลิมที่รวยที่แต่งตัวผมดูบางคนรวยแล้วก็ต้องโชว์นะมันจะมีคนแต่งตัวประเภทนึงเวลารวยเนี่ยไม่รู้แต่งตัวงั้นทำไมพอรวยปั๊บแต่งตัวงี้เลยคือไม่แบบจะไปตุ๊ดๆนิดนึงอะทำไมไม่รู้เหมือนกันผมก็จะแบบทำไมมึงต้องเมื่อวานมึงแต่งตัวอย่างนี้ทำไมพอรวยต้องแต่งตัวอย่างนี้วะคนเหล่านั้นเดินผ่านเห็นคนเหล่านี้นะสะอึกเพราะว่าค่าไม่ได้อยู่ที่วัตถุนะครับเขาบอกนี่จะจบยังเนี่ยจบแล้วใช่ป่ะหมดละอีก2นาทีคุณจะเสริมไหมไม่เสริมนะครับก็ฝากประมาณนี้นะครับเราเสริมก็ได้เสริมไปนะครับเห็นช่วงนี้เขารณรงค์สิทธิเสรีภาพมันเสริมนิดนึงให้มันเข้ากับยุคนะอย่าถ่ายทอดนะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องนะฮะไม่ผมไม่ได้พูดให้เป็นเรื่องรับรองไม่เป็นเรื่องถ้าเรื่องนี้มันจะท่านบิลานใครรู้จักท่านบิลานรู้จักกันหมดนะท่านบิลานเนี่ยตอนที่ยังเป็นทาสอยู่เนี่ยคือในเรื่องราวที่เล่านะคือบางเรื่องไม่ได้มีระบุว่าซอฮีฮะแต่ไม่ได้ดออีฟเนี่ยก็เราก็ฟังได้นะครับท่านบิลานเนี่ยเป็นทาสแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นทาสอีกคนหนึ่งนะครับพอวันหนึ่งที่ถูกทรมานแล้วก็ท่านอบูบักก็ไปถ่ายตัวมานะครับแล้วก็กลายเป็นคนที่จากทาสกลายเป็นคนที่มีเสรีภาพคนที่เป็นทาสอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่ารู้สึกอิจฉาหรืออะไรเนี่ยก็เป็นเพื่อนเขาเนี่ยก็เดินมาแล้วก็พูดกึ่งๆแบบเน็บแนมนิดนึงนะเอ้ยเป็นไงผู้มีสิทธิเสรีภาพบอกท่านบิลานยินดีด้วยนะที่ได้เสรีภาพท่านบิลานตอบไปบอกว่าฉันได้ตั้งแต่ฉันรู้จักอัลลอฮ์แล้วฉันได้นานแล้วตั้งแต่รู้ว่ามีผู้สร้างหัวใจฉันมันมีเสรีภาพตั้งแต่ตอนนั้นแล้วผมอยากให้คิดนิดนึงนะสำหรับทุกคนที่กำลังเรียกร้องคือท่านบิลานรู้จักแก่นและไม่ได้มองเปลือกนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมขออีกนิดนึงได้เลยนอกเรื่องวันนี้ผมบอกคุณตามไปแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะไหนๆเห็นพี่น้องรู้จักกันเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าได้รับความรู้ตรงนี้แล้วไม่เกี่ยวกับหัวข้อนี้เลยนะขอแบบพูดแบบลอยๆมาเลยแล้วกันมันมีถ้าใครพวกเราน่าจะอ่านกุรอานกันมาพอสมควรนะครับอ่านแปลมามันมีอันนึงที่ผู้รู้คนนึงผู้รู้ต่างชาติคนนึงเขาตัฟซีรมาแล้วก็ผมเพิ่งได้ยินแนวนี้แล้วรู้สึกว่ามันมีเหตุผลที่ดีมากนะเราจะพูดในกุรอานเสมอว่าชาวสวรรค์เนี่ยจะไม่มีการพูดเรื่องไร้สาระเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมในกุรอานจะไม่มีพูดเรื่องไร้สาระและจะไม่ได้ยินเรื่องไร้สาระเคยเห็นนะทีนี้เราเข้าใจว่าแปลว่าอะไรเข้าใจว่าเราไม่พูดไร้สาระแค่นั้นใช่ไหมไม่พูดสิ่งที่มันรำคาญใจไม่ได้ยินสิ่งรำคาญใจเราเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมฮะที่นี่คำว่าไร้สาระในภาษาอาหรับเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนพูดภาษาอาหรับได้แต่ว่าผู้รู้คนนี้เขาแปลว่าเวลาเราใช้คำเนี่ยมันจะมีคำแกรมมาอยู่ด้านหน้า
ซึ่งจะบอกสถานะของคำนี้อัลเลาะห์ใช้อยู่มี2อย่างในคำนี้คำว่าการพูดไร้สาระบางทีเนี่ยอัลเลาะห์จะพูดคำนี้กับท่านนบีว่าอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระและบางทีอัลเลาะห์พูดถึงชาวสวรรค์เนี่ยว่าจะไม่พูดเรื่องไร้สาระผมเล่าให้คุณฟังใช่ป่ะเวลาพูดกับท่านนบีไวยากรณ์เนี่ยจะบอกเพื่อให้ท่านนบีเนี่ยไม่รู้สึกให้ท่านนบีสบายใจเป็นการปลอบท่านนบีนะครับว่าอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระแต่เวลาพูดถึงชาวสวรรค์เนี่ยผู้รู้คนนี้แปลว่าการสวรรค์ดวนอยู่บนสวรรค์ไม่มีการพูดไร้สาระเรื่องเนื่องจากว่าเราจะเข้าสวรรค์เนี่ยเราจะดื่มน้ำบ่อน้ำนบีอาบน้ำบ่อน้ำนบีเราก็จะมีทุกอย่างจะเปลี่ยนละความหิวจะหมดความรู้สึกอิจฉาความเกลียดหมดสภาพเราจะเปลี่ยนร่างเราจะเปลี่ยนความสวยงามจะมาแต่ที่พอเข้าไปในจันนะเข้าไปจันนะเนี่ยเราคิดอะไรเราได้หมดเพราะฉะนั้นเราจะพูดอะไรก็ได้ที่ดุนยาเนี่ยเหมือนจะไร้สาระเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวดูบ้านฉันใหญ่ๆโอ้ยดูรถฉันบนจันนะมันจะเป็นเรื่องจริงหมดมันจริงไม่เป็นเรื่องไร้สาระเวลาเราพูดบนจันนะเข้าใจไหมมันคือพูดอะไรเนี่ยมันเป็นจริงหมดจะเวอร์แค่ไหนเนี่ยที่เป็นวัตถุหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราอยากจะได้เนี่ยพูดอัลลอฮ์จะให้เฮ้ยเดี๋ยวไปกินเหล้าดีกว่าบนสวรรค์มีไหมมีเป็นสายทานไวน์กินได้เท่าไหร่มีความสุขไม่มีเมาไร้สาระไหมบนโลกเนี่ยกินเหล้าดีกว่าไร้สาระบนนู้นไปกินไวน์กินเหล้าดีกว่าไม่มีไร้สาระผมก็เฮ้ยก็เลยอยากจะพูดให้ฟังนั่นเองว่าสถานะบนโลกนี้กับอาคิเราะห์เนี่ยมันคนละเรื่องนะครับทุกอย่างมันคนละเรื่องแล้วก็ใจเย็นนิดหนึ่งชีวิตเรามันไม่นานไม่นานเชื่อผมนะครับทุกคนมันอยู่กันไม่นานหรอกทุกอย่างมันเร็วมากใจเย็นนิดหนึ่งแล้วก็ทุ่มเทนิดหนึ่งอยากได้คำชมอยากได้การเยินยออยากได้เงินอยากได้ความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่อำนาจอยู่ที่อัลลอฮ์อยากได้ไปเอากับอัลลอฮ์อย่าไปเอาจากมนุษย์อัลลอฮ์จะให้และให้ในอาคิเราะห์ในจันนะห์วันนั้นการอวดกันจะเป็นที่อนุญาตหนังสือทำเล่มขวาที่เราจะได้สำหรับผู้ศรัทธาเราจะอวดนี่ฉันทำอย่างนี้มาฉันทำอย่างนี้วางภรรยาอันนี้ไม่อวดภรรยานี่ของส่วนตัวนะครับห้ามอวดนะครับทุกอย่างอัลเลาะห์ให้หมดนะครับใจเย็นนิดหนึ่งดุนยานี่บาปเราจะทำความหนักอกมาสู่เราแต่ที่นู่นไม่มีการอิจฉาการอวดจะได้รับการดีใจจากเพื่อนของเราที่อยู่นั่นจะได้ความดีใจไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณค่าเอาที่อัลลอฮ์ไม่ได้พูดเพื่อเผยแพร่ศาสนาผมพูดเพื่อให้เราเข้าใจว่าคุณค่ามันอยู่ที่ไหนจะได้มองให้ถูกแล้วไปให้ถูกหมกมุ่นกับการหาคุณค่าจากอัลลอฮ์อย่าหมกมุ่นกับการหาคุณค่าจากคำชมจากขี้ปากคนอื่นไม่มีประโยชน์พวกคนอื่นมันจะดูฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยากครับถ้าไม่ใช่แม่เราพ่อเราที่เขาจะพอใจกับความสำเร็จใดๆทั้งสิ้นของเรายากมันมีความอิจฉามันมีความอยากจะได้โดยเฉพาะคนไม่รู้จักอัลลอฮ์แทนที่จะขออัลลอฮ์ให้เหมือนไม่ก็อิจฉาไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเอาจากอัลลอฮ์แล้วเราจะรู้เองเวลาอัลลอฮ์สั่งให้มลาอิกะห์รักเราจะรู้สังคมของเราจะเปลี่ยนคนที่อยู่ใกล้ตัวเราจะเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์เหมือนกันนี่คือเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าอัลลอฮ์รักเราแล้วเราควรจะพอใจในคุณค่าเราสถานะเราที่มันพัฒนาขึ้นเลยตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์